เราเริ่มกันต่อนะครับ MySQL Server บทนี้นะครับก็จะพูดถึงการทำงานของเซิร์ฟเวอร์การปรับแต่งคอนฟิกของเซิร์ฟเวอร์ my.ni ถ้าจะเคยปรับแต่งแล้วนะครับก็จะมาลงรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับว่าจะติดตั้งยังไงนะครับมีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เราจำเป็นต้องรู้นะครับเริ่มแรกก็คือตัวซอฟต์แวร์นะครับยังคงดาวน์โหลดได้อยู่นะครับจาก dev.mysql.com นะครับก็มีสำหรับ mysql นะครับก็จะมีอยู่สำหรับ windows mysql for windows นะครับจะมีอยู่3ลักษณะคือ essential คือมีแต่ตัว mysql ให้ไม่มีโปรแกรมอื่นๆแถมให้นะครับ complete แนะนำให้ลงตัวนี้นะครับ complete ก็ไฟล์ใหญ่หน่อยประมาณ100 MB นะครับ essential ประมาณ40 MB นะครับ no installNo install นั้นเป็น zip file ธรรมดาให้เรามาแตก zip เองแล้วก็ติดตั้งเอาเองนะครับถ้าเป็นแพลตฟอร์มที่เป็น Linux นะครับก็จะเป็น RPM กับ tar tar ก็คือ zip นั่นเอง RPM ก็เป็นแพ็กเกจเหมือนกับตัว installer ถ้าเป็น RPM นะครับเขาก็จะติดตั้งตาม layout ของ Linux สายพันธุ์นั้นๆนะครับถ้าเป็น tar ทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ภายใต้โฟลเดอร์ mysqlนะครับก็แตกซิปออกมาทั้ง data ทั้งบินอยู่ในนั้นหมดไม่ต้องไปหาที่อื่นนะครับอยู่ที่เดียวกันข้อดีของ binary ก็คือเราไม่ต้องเสียเวลา compile เองนะครับแล้วก็ค่อนข้างน่าเชื่อถือเพราะว่า compile มาโดยวิศวกรของ mysql เองนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์อะไรต่างๆครบให้เราลองเล่นถ้าเรา compile เองเนี่ยอาจจะได้ฟีเจอร์ไม่ครบเพราะลืมออปชันบางอย่างไปต้องมาคอมไพล์ใหม่เรื่อยๆนะครับซอร์สหรือซอร์สโค้ดนะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดมาคอมไพล์เองได้เพียงแต่ว่ายุ่งยากนิดหน่อยนะครับใช้ในกรณีที่จำเป็นจริงๆนะครับการติดตั้งผ่านซอสนะครับมีขั้นตอนยุ่งยากอยู่แต่ว่าอันนี้มีขั้นตอนในหนังสือเรานะครับอาจจะทำต้องขออนุญาตข้ามนะเพราะเสียเวลาคอมไพล์นะครับหลักการคร่าวๆสำหรับการติดตั้งแบบซอสนะครับก็คือแตกซิปแตกซอสโค้ดนะครับพอเราแตกซอสโค้ดเสร็จแล้วก็CD เข้าโฟลเดอร์แล้วก็ทำการคอนฟิกวิดต่างๆนะครับก็คือบอกออปชันว่าไม้เราจะให้มีฟีเจอร์อะไรบ้างรู้จัก Solid Engine อะไรบ้างทำอะไรได้บ้างนะครับก็ระบุลงไประบุไม่ครบก็ต้องมาระบุใหม่คอมไพล์ใหม่เสียเวลานะครับวิดคาเซ็ตสมมุติ UTF8 แล้วก็วิด X คาเซ็ตเป็น all นะครับ data dr อยู่ที่ไหนก็ระบุเป็นค่าเริ่มต้นได้ตั้งแต่แรกเลยออปชันจะมีเป็นจำนวนมากจะมีเป็นจำนวนมากนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูว่ามีอะไรบ้างเนี่ยโดยปกติทั่วไปใช้ขีด tail ก็จะ list ออปชันทั้งหมดที่เป็นไปได้ออกมานะครับหลังจากเราคอนฟิกแล้วนะครับเราก็สั่ง make install ก็เป็นว่าเสร็จครับเป็นว่าเสร็จอย่างอื่นก็จะมีรายละเอียดเล็กน้อยนะครับเช่นต้อง add user เข้าไปแล้วก็กำหนด permission กำหนด start up script เหมือนกับติดตั้ง switch นะครับก็ยังมีหลายขั้นตอนแต่หลักๆ ก็ในการ compile ให้เป็น binary เนี่ยก็มีเท่านี้นะครับบน Windows นั้นยากเราต้องใช้ Visual Studioนะครับคอมไพล์ส่วนใหญ่คอมไพล์ไม่ผ่านกันนะครับเพราะระบบค่อนข้างแตกต่างอ่ะอีกหลังจากเราติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วหลังจากเราติดตั้งไม้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโครงสร้างเราจะได้ดาต้าเบสชื่อไม้เราขึ้นมาในไม้เราก็มี FRM เต็มไปหมดเลยที่เราเข้าไปดูเมื่อกี้นี้นะครับมีเทเบิลหนึ่งชื่อว่า Time Zoneไทม์โซนนี้ใช้เก็บชื่อโซนเวลาของโลกนี้นะครับ
อย่างเช่นกรุงเทพก็จะเป็น asia/bangkok อย่างนี้เป็นต้นซึ่งเทเบิลที่ไม้เราแถมมาให้เนี่ยเป็นเทเบิลเปล่าเป็นเทเบิลเปล่าไม่มีข้อมูลอะไรเลยใช้งานไม่ได้นะครับเราจำเป็นต้องใช้โปรแกรมชื่อว่า myltzinfo into to sql ซึ่งมีใน linux นะครับมีใน linux บน windows ไม่มีนะครับใช้โปรแกรมนี้เพื่อ insert ข้อมูลลงไปใน table เพื่อ insert ข้อมูลลงไปใน table หลังจาก insert แล้วเราจะใช้ชื่อ time zone ได้นะครับลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับเข้า mysql นะครับuse mysql ผมโชว์ให้ดูก่อนนะครับ use mysql แล้วก็ select count star from time zone มี0แถวแปลว่าเป็นเทเบิลเปล่าทุกคนจะเป็นอย่างนี้หมดนะครับทั้ง Windows ทั้ง Linux ตารางนี้จะเป็น0นะครับเนื่องจากว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ไทม์โซนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับการเปลี่ยนไทม์โซนนะครับใช้คำสั่ง set time zone แล้วก็เท่ากับค่าใหม่นะครับเดี๋ยวก่อนจะ set เนี่ยผมจะ select now มาก่อนตอนนี้กี่โมงแล้วเอ่ย 13:45 นะครับselect time zone มาดู time ขีดล่างโซน time zone ปัจจุบันเป็น system เครื่องเราเซตไว้เป็น GMT บวก7ก็จะเป็นบวก7นะครับทีนี้ถ้าผมเซต time zone เป็นบวก8เซต time zone เป็นบวก8นะครับแล้วก็ select now มาดูจากเดิม 13:00 นเปลี่ยนเป็น 14:00 นะครับบวก8ก็จะเซตเป็นเท่าไหร่ก็ได้นะครับอยากรู้ว่าอเมริกาตอนนี้เป็นเท่าไหร่เวลาเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็สมมุติว่าอเมริกาเป็นลบ6ตอนนี้เขาเป็นเวลาเที่ยงคืนอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับจะเห็นว่าเราสามารถเปลี่ยนทำโซนได้ไม่มีปัญหาอะไรโดยไม่มีการใช้งานตาราง time zone เลยนะครับแต่ถ้าเราเซต asia/bangkok เขาก็จะบอกว่า unknown คือไม่รู้จักนะครับเนื่องจากว่าตาราง time zone เราว่างเปล่าถ้าเรามีการโหลดข้อมูลใส่ตาราง time zone เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะใช้ชื่อได้จบโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ใช้ชื่อก็ไม่จำเป็นต้องโหลดตารางทำโซนนี้โหลดไปก็ไม่ได้ใช้งานนั่นเองแต่ถ้าเราโหลดข้อมูลในตารางนี้แล้วเราจะสามารถอ้างชื่อได้ครับโอเคไหมครับสำหรับ Windows สำหรับ Windows นะครับไม่มีโปรแกรมนี้ให้สำหรับ Windows นะครับไม่มีโปรแกรม myltzinfo to sql ให้สำหรับ Windows นั้นให้ดาวน์โหลดไฟล์สคริปต์ SQL นะครับจากเว็บไซต์ MySQL ได้เลยนะครับก็จะเหมือนกับ world.sql ของเราเนี่ยเอามาโหลดใส่Time Zone Table ได้เลยนะครับแล้วก็จะใช้ชื่อได้อันนี้ไม่มีอะไรสำคัญมากนะครับมีแล็บให้ทำจะทำไม่เอ่ยเรื่องทำโซนเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับผมโหลดไฟล์ทำโซนมาให้ไว้หรือเปล่าไม่ได้ผมไม่ได้โหลดไฟล์ทำโซนมาให้นะครับนั้นก็ทดลองไม่ได้นะครับ
ลองดูแล็บหน่อยแล้วกันนะครับจะได้ไม่หลับนะครับโอเคเข้าไม้เท้ากันนะครับเข้า MySQL นะครับจะได้คุ้นเคยกับ MySQL ของเราหลังจากเข้า MySQL ได้แล้วนะครับเราก็ use MySQL MySQL ก็เป็นดาต้าเบสหลักของระบบนะครับข้างในก็จะมีเทเบิลต่างๆมากมายถ้าเราสั่ง show tableพิมพ์ตัวเล็กได้นะครับพิมพ์ตัวเล็กได้ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ตัวใหญ่ show table เราจะเห็นว่ามีตารางหมด23ตาราง show tables นะครับมีประมาณ23ตารางถ้าคนไหนมีไม่เท่าของผมเนี่ยก็แสดงว่าเป็นเรื่องปกตินะครับจะมีน้อยกว่าประมาณ21ใช่ไหมครับ17นะครับมีน้อยนะครับอาจจะอัปเกรดมาจากเวอร์ชันเก่าหรือเปล่าครับถ้ามีน้อยกว่าให้ select version ดูนะครับ select version ของผมเป็น 5.1.4 เก่าหน่อยแต่ของเราเป็น 4.3 ใช่ไหมครับ5.0 ตารางจะน้อยกว่าเดี๋ยวควรจะลง 5.1 นะครับมีบางฟีเจอร์มีเฉพาะใน 5.1 เป็น 5.1.4.3 นะครับ50แปลว่าต่อดาต้าเบสตัวเก่าอยู่ต้องสต็อปตัวเก่านะครับแล้วก็สตาร์ทตัวใหม่ใช้ฟังก์ชันเวอร์ชันนะครับเพื่อดูว่าเซิร์ฟเวอร์เวอร์ชันอะไรบางทีเราอาจจะต่อผิดตัวนะครับเนี่ยครับคำสั่งอยู่บนหน้าจอเนี่ยโชว์ select version ครับประมาณทุกคนเป็น 5.1 ทุกคนนะครับใครยังเป็น 5.0 เนี่ยแปลว่าต่อผิดตัวนะครับเทเบิลที่เกี่ยวข้องกับ time zone นะครับก็คือเทเบิลที่ขึ้นต้นด้วย time ขีดล่าง zone ก็เราใช้คำสั่ง show table เนี่ยก็จะลิสต์ออกมาเยอะเลยเราใช้ keyword like นะครับเพื่อฟิลเตอร์ให้เหลือเฉพาะเทเบิลที่เราสนใจนะครับใช้เปอร์เซ็นต์เป็น wildcard ใช้เปอร์เซ็นต์เนี่ยใช้แทนอะไรก็ได้เหมือนกับคำสั่ง like ปกตินะครับอันนี้ก็แปลว่าให้แสดงให้ลิสต์ตารางนะครับที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า time zone เท่านั้นเปอร์เซ็นต์นี้จะไว้ตรงกลางไว้ด้านหลังไว้หน้าไว้หลังไว้ตรงกลางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับเพื่อแสดงถึงฟิลเตอร์นะครับเราก็จะได้ออกมา5ตาราง5ตารางนี้ไม่มีข้อมูลอะไรอยู่เลยไม่มีข้อมูลอะไรอยู่เลยนะเราต้องหาคำสั่ง SQL มาโหลดข้อมูลใส่เพราะของเราเป็น Windows นะครับแต่ละตารางแล้วก็มีโครงสร้างไม่เหมือนกันคำสั่งที่ใช้ดูโครงสร้างคือ DESC Describe นะครับแล้วก็ระบุชื่อ Table ที่เราสนใจจะดูจบคำสั่งด้วย Semicolon นะครับอย่างตาราง Time Zone นะครับก็มี Time Zone IDUse leap second มีแค่2คอลัมน์เองนะครับตารางชื่อ time zone name ก็มีคอลัมน์เยอะหน่อย
มี2คอลัมน์เหมือนกันคือชื่อกับ Time Zone ID โดยชื่อเป็น Primary Key นะครับคำสั่ง DES ถือว่าเป็นการทวนเลยบางคนไม่เคยใช้ MySQL มาก่อนนะครับ DSC ก็ดูโครงสร้างของตารางระบุชื่อตารางที่ต้องการอยากจะดูก็แล้วก็เซมิโคลอนนะครับตารางอะไรก็ได้ดูได้หมดนะครับโอเคนะครับก็ดูเฉยๆไม่มีอะไรนะครับถ้ามีเสียงตึ๊ดๆๆเนี่ยแปลว่าพิมพ์ผิดนะครับเมื่อพิมพ์ผิดเนี่ยลองอ่าน error ดูว่าผิดเพราะอะไรนะครับแล้วต่อไปเราเจอ error เราก็จะรู้ความหมายมากขึ้นนะครับเช่นผมไปพิมพ์ผิดก็คือตึ๊ดเขาบอกว่า table does not exist แปลว่าสะกด table ผิดเป็นต้นนี้ลองดูข้อมูลในตารางครับดูข้อมูลในตารางใช้คำสั่งอะไรครับก็ select ธรรมดานะครับ select star form table อะไรก็ได้ที่อยากจะดูเพราะมันไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรให้ดูนะครับ transition ว่างเปล่าไม่มีอะไรนะครับสำหรับ Time Zone ก็มีเท่านี้นะครับนะถ้าอยากจะใช้ชื่อ Time Zone เราต้องโหลดข้อมูลใส่ตาราง5ตารางนี้ก็จะใช้ชื่อได้เราอยู่ใกล้ใกล้เส้นศูนย์สูตรเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่อง Time Zone ในประเทศบางประเทศในยุโรปนะครับบางวันของเขาเนี่ยจะมีแค่23ชั่วโมงตั้งแต่5ทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยของบางเดือนมีนาประมาณเดือนมีนาจะมีแค่23ชั่วโมงครับเขามีปัญหาเพราะว่าของเขาอยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้พวกนี้เวลาของเขาจะน้อยกว่าเรานะครับของเราไม่มีปัญหาไม่ต้องกังวลนะครับเริ่มตัวแปรพวกนี้เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับจะมีวิธีการใช้งานตัวแปรอยู่ดูต่อนะครับ MySQL Server หลังจากเราติดตั้งแล้วเนี่ยเราจะได้โฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมตามปกตินะครับก็คือโปรแกรมไฟล์ MySQL MySQL Server 5.1 นะครับแล้วข้างในโฟลเดอร์ก็จะมีบินก็เก็บ exe ของไฟล์นะครับตัวโปรแกรม MySQL Server ก็คือ MySQL D ถ้ามีตัว D ก็แปลว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ในสมัยก่อนจะมี D หลายๆแบบ D ขีด Mac D ขีด NT ปัจจุบันเหลือแค่ D อย่างเดียวนะครับ D ขีด Mac D ขีด NT D ขีดอะไรพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือเขาคอมไพล์ออกมาให้มีฟีเจอร์ต่างกันนะครับแต่ปัจจุบันนั้นคอมไพล์ออกมามี EE เพียงตัวเดียวนะครับก็ไม่ต้องสนใจมากนะครับก็คือเราใช้ MySQL D อย่างเดียวละปัจจุบันครับไม่มี D ขีด NT ไม่มี D ขีด Mac ละมีแต่ D เฉยๆนะครับหลังจากเราติดตั้งเสร็จนะครับก็จะมี Run Configuration Wizard ที่ผมสาธิตให้ดูที่เราเน็กๆๆๆแล้วก็คอยตอบคำถามต่างๆเนี่ยจริงๆโปรแกรมนั้นก็คือทำหน้าที่สร้างไฟล์ my.ini ให้เราตามที่เราเลือกนะครับทำหน้าที่สร้าง my.ini ให้เราแล้วก็ทำการติดตั้งสวิตช์ให้เราเราไม่ต้องพิมพ์คำสั่ง mysld install เองนะซึ่งเป็นคำสั่งติดตั้งสวิตช์ใน Windows นะครับตัววิสาดทำให้หมดการสตาร์ทนะครับเราจะไม่สตาร์ท mysld ตรงๆนะครับแต่ว่าเราจะสตาร์ทผ่านสวิตช์การสตาร์ทตรงๆเนี่ยมักจะไม่ค่อย
ช้ได้จริงนะครับเพราะว่าสตาร์ทปุ๊บก็จะเป็นหน้าต่างดอทสีดำๆค้างไว้จะปิดก็ปิดไม่ได้ถ้าปิดแล้ว My Server ก็จะดับไปด้วยปิดไปด้วยส่วนใหญ่เราจะสตาร์ทสวิตช์แทนเพราะสวิตช์ทำงานเป็นเบื้องหลังนะครับการชัตดาวน์หรือการสต็อปเซอร์วิสเราก็สั่งสต็อปธรรมดานะครับเข้าไปในโปรแกรมแล้วก็สั่งสต็อปหรือจะใช้ MySQL Admin ก็ได้สั่งชัตดาวน์ได้นะครับเรามาดูการติดตั้งเซอร์วิสซึ่งในครั้งที่แล้วก็แนะนำวิธีการติดตั้งไปแล้วนะครับแต่ว่าเรามาดูทวนอีกทีว่าถ้าเราจะติดตั้งเซอร์วิสเพิ่มเข้าไปนะครับจะทำยังไงการติดตั้งสวิตช์นะครับเราจะใช้โปรแกรม MySQLD 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 คืออะไรครับเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ตามด้วยออปชัน install แล้วก็ตามด้วยชื่อสวิตช์ที่เราต้องการนะครับเช่น MySQL test อย่างนี้เป็นต้นเท่านี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับการติดตั้งสวิตช์นะครับแต่ว่าใช้งานไม่ได้ติดตั้งได้อย่างเดียวแต่สตาร์ทไม่ขึ้นนะครับถ้าต้องการให้สตาร์ทขึ้นเนี่ยเราต้องใส่ default file เท่ากับแล้วก็บอกไฟล์ my.ini ว่าอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ระบุผ่านไปเลยนะครับdefault ทุกครั้งที่เราพิมพ์นะครับ default เติม s เสมอการลืมนะครับ default เติม s เสมอถ้าเราต้องการติดตั้งมากกว่า1ตัวนะครับสิ่งที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งมากกว่า1ตัวก็คือต้องมีไฟล์ my.ni คนละตัวกันถ้าเรามีสวิตช์ติดตั้งอยู่แล้วนะครับใช้ myini ตัวไหนเนี่ยใช้ myini ร่วมกันไม่ได้ต้องสร้าง my.ini ขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับอย่างเช่นของ my.ini ของเราเนี่ยจะอยู่ใน DC โปรแกรมไฟล์ใช่ไหมครับถ้าผมสร้าง myini อันหนึ่งอยู่ที่ ddoc ผมก็จะระบุแบบนี้ในที่ ddoc my.ini สิ่งที่จะต้องระบุให้ไม่เหมือนกันสิ่งที่จะต้องระบุให้ไม่เหมือนกันก็คือ data dir นะครับกับมี data dir นะครับกับ port ที่จะต้องไม่ตรงกันของเดิมที่เราติดตั้งเป็น3306เราก็จะเซตเป็น3307Data DR ของเดิมอาจจะเป็นของผมเป็นWindows 7ใช่ไหมครับก็จะอยู่ที่โปรแกรม Data ถูกไหมครับโปรแกรม Data MySQL แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง Data ในนี้จะต้องใช้เครื่องหมายทับนะครับใช้เครื่องหมาย backslash ไม่ได้แบบนี้นะครับใช้ไม่ได้เพราะ data dir ที่เราติดตั้งไปแล้วเนี่ยเป็นของเซอร์วิสที่มีอยู่แล้วนี่เราจะติดตั้งเซอร์วิสใหม่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยใช้ data dir เดียวกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระบุ data dir ใหม่สมมุติผมอาจจะอยู่ที่ ddoc data 2 อย่างนี้เป็นต้นมีผลไหมถ้าเราลบอะไรทิ้งครับลบใน DC ทิ้งตัวเก่าก็สตาร์ทไม่ขึ้นนะครับตัวเก่าก็สตาร์ทไม่ขึ้นสรุปง่ายๆนะครับแต่ละ instance หรือแต่ละ service ของ MySQL ต้องมีโฟลเดอร์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลคนละอันกันแล้วก็พอร์ตช่องทางการสื่อสารนั้นต้องคนละพอร์ตกันถึงจะรันพร้อมๆกันได้ในเครื่องเดียวถึงจะรันพร้อมๆกันได้ในเครื่องเดียวนะครับ
อันนี้คือการติดตั้งนะครับ อยากจะลองติดตั้งดูไหมครับถ้าจะติดตั้งนะครับขั้นที่1 นะครับเราสต็อปเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับสต็อป MySQL ตัวเดิมก่อนนะครับทุกคนมีได้ดีไหมครับมีได้ดีนะฮะก็ถ้าใครไม่มีได้ดีเป็นได้ e หรือเป็นได้อื่นเนี่ยก็เปลี่ยนให้ตรงกับความเป็นจริงของเรานะครับสต็อปตัวแรกก่อนเซิร์ฟเวอร์ตัวแรกสต็อปเป็นนะครับก็ถ้าเข้าแบบคอมมานด์ก็คลิกขวาที่ my computer เลือก manage ไปที่สิทธิ์แล้วก็สั่งสต็อปนะครับโอเคไปที่สวิตช์นะครับแล้วก็สั่งสต็อปหาสวิตช์ที่ขึ้นต้นด้วย M นะครับผมมีสวิตช์เยอะแยะเต็มไปหมดนะก็สต็อปให้หมดเลยมีไม้เรากี่ตัวสต็อปให้หมดเลยนะครับเอาละถ้าเราสต็อปไม้แล้วมีใครยังสต็อปไม่เป็นมีไหมครับหาวิธีสต็อปไม่ได้ผมสต็อปเพราะอะไรเพราะว่าผมจะ copy data มานะครับผมจะ copy data มาแต่ว่าเรา copy แค่ my ที่เราก็พอนะครับผมจะสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า data 2ตามนี้แล้วกันนะครับสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า data 2นะครับก็ประมาณนี้ที่ได้ดีที่ได้ดีมีโฟลเดอร์ data 2แล้วก็สร้างขึ้นมานะครับข้างในโฟลเดอร์ data 2ว่างเปล่านะครับเพราะเราเพิ่งสร้างมาก็ต้องว่างเปล่าแน่นอนว่างเปล่านะครับให้ copy MySQL copy database MySQL นะครับมาไว้ที่นี่ครับ copy database MySQL มาไว้ที่นี่โอเคนะครับสเต็ปที่1 นะครับเราสต็อป MySQL นะครับสเต็ปที่2ก็คือ copy my data MySQL นะครับมาไว้ที่ได้ดี data 2นะครับก็เข้าไปหา data ของเรานะครับแล้วก็ copy folder mysql copy database mysql นะครับ copy ไปไว้ที่ data 2เพราะฉะนั้นใน data 2จะต้องเป็นแบบนี้นะครับใน data 2ต้องมีโฟลเดอร์ชื่อ mysql อยู่มีใครหาอะไรไม่เจอไหมครับสต็อปไหมแล้วสต็อปได้หรือยังครับหาไม่เจอใช่ไหมครับติดตั้งไหมแล้วหรือยังครับติดตั้งแล้วต้องมีสวิตช์ไหมแล้วอยู่เข้าใช้งานไหมแล้วได้ไหมครับเข้าได้ใช่ไหมครับลองรีเฟซดูนะครับเผื่อว่าไหมแล้วที่สวิตช์ไม่มีหรอครับ
อาจจะไม่ได้ขึ้นต้นด้วย MySQL นะครับลองเช็คชื่อดูเสร็จแล้วนะครับ copy ฐานข้อมูล MySQL แล้วหรือยังครับเรียบร้อยนะครับขั้นถัดมานะครับเราก็สร้าง my.ini ขึ้นมานะครับผมเอาไปวางไว้ที่ data 2 my.ini แล้วกันเจอไหมครับไม่เจอไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปแจ้งความได้สร้างไฟล์ my.ini ขึ้นมานะครับอยู่ใน data 2ไปเลยก็ได้นะครับแล้วเราก็เขียนโค้ดประมาณนี้นะครับบอกว่า data dr ของเราอยู่ที่ไหนใช้พอร์ตอะไรนะครับ3307ก็ได้หรือใช้พอร์ตอื่นก็ได้นะครับใส่ mysql d ใส่กรุ๊ป mysql d ไว้นะครับแล้วก็ใส่2บรรทัดนี้ลงไปนะครับหลังจากนั้นเราจะติดตั้งสวิตช์นะครับ install mysql service นะครับด้วยคำสั่งdefault file นะครับต้องระบุอะไรครับต้องระบุไฟล์ myini ที่เราสร้างขึ้นมาเราสร้างไว้ที่ไหนก็ระบุตามนั้นเลยนะครับเป็น data 2 my.ini ประมาณนี้นะครับลองทำดูนะครับครับในตอนนี้นะครับเราทำไป4ขั้นตอนก็อาจจะมีปัญหาบ้างไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนไหนก็ตามถ้ามีปัญหานะครับอย่าปล่อยผ่านเราครั้งนี้อบรมเรามีเวลาเยอะนะครับติดปัญหาก็ยกมือได้เลยนะครับไม่ต้องอย่าปล่อยผ่านพอผ่านไปเยอะๆแล้วเดี๋ยวมาตามทีหลังตามไม่ทันไม่รู้เรื่องเพราะผมไปทำให้หมดนะครับเดี๋ยวเราดูเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับยังไม่ไปไกลจากตรงนี้ก็เนื่องจากเรามี OS หลากหลายมี XP ด้วย Vista ด้วย7ด้วยนะครับบางอย่างก็ไม่เหมือนกันบางคนติดไวรัสบางคนก็ไม่ติดนะโอเคเรามาดู หมดอายุนี่คือโปรแกรมหรือคนนะ เรามาดูนะครับในสำหรับ XP คำสั่งที่4นี้จะไม่มีปัญหานะครับแต่ Vista กับ7จะมีปัญหานะครับเนื่องจากว่าสิทธิ์ของเขาเนี่ยถึงแม้เราจะอยู่ในกลุ่ม Administrator แต่เราก็ไม่ใช่ Admin เพราะฉะนั้นเวลาเราทำอะไรที่ต้องใช้สิทธิ์ของ Admin เนี่ยเขาจะขึ้นถาม Yes No ขึ้น UAC ขึ้นมานะครับที่ทำให้หน้าจอเรามืดแล้วก็ขึ้นถาม Yes No ในการติดตั้งสวิตช์เนี่ยจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ของแอดมินนะครับในการติดตั้งเพราะฉะนั้นเวลาออกดอทออกคอมมานด์พรอมเนี่ยนะครับเราคลิกขวาสั่ง run as administrator ในกรณี7หรือ Vista นะครับเปิดคอมมานด์พรอมเนี่ยเราต้อง run as administrator นะครับเขาจะขึ้น UAC ขึ้นมา user access control เนี่ยแล้วก็ตอบ yesนะครับหน้าต่างที่ได้นะครับจะอยู่ที่ DICE Windows System 32 นั้นแสดงว่าเราเป็นแอดมินแล้วเราสามารถติดตั้งเซอร์วิสถอดถอนเซอร์วิส Start Stop เซอร์วิสได้รวมถึง Start Stop เซอร์วิสด้วยนะครับถ้าไม่ใช่แอดมินเนี่ยสั่งไม่ได้
ครับแต่ถ้าเป็น XP ไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับอีกวิธีหนึ่งเป็นเทคนิคนะครับพิมพ์ CMD ใช่ไหมครับถ้าเรา Enter เนี่ยคือออกดอทปกติแต่ถ้ากด Control Shift Enter ตึ๊กก็จะขึ้น UAC นั่นแสดงว่าจะมีการแปลงร่างเป็น Admin นะครับเห็นไหมครับแต่ถ้าเรา Enter เฉยๆก็กลายเป็น User ปกติ Control Shift Enter นะครับทุกโปรแกรมเลยที่ต้องการ Run as Administrator อย่างเช่นพิมพ์โปรแกรม Excel แล้วก็ Control Shift Enter ตึ๊กก็จะรันเป็น Excel ในเป็นของ root เป็นของ admin อย่างเป็นต้นอันนี้เป็นใช้ได้กับ7ไม่รู้ใช้ได้กับ Vista หรือเปล่าแต่ว่าใช้คลิกขวาได้แน่นอนนะครับคลิกขวาแล้ว Run as เพราะฉะนั้นคนที่เป็น Vista คนที่เป็น7ต้องเข้าคอนโซลของ admin นะครับถึงจะติดตั้งสวิตช์ตัวนี้ได้อ่ะเดี๋ยวดูอีกนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราเบรกนะครับอันนี้เดี๋ยวมาสรุปการติดตั้งเซอร์วิสอีกทีนะครับเราเริ่มต้นจากการสต็อป MySQL ตัวเดิมก่อนเหตุที่ต้องสต็อปเพราะว่าเราจะ copy database MySQL นะครับเราจะ copy database MySQL เดิมนะครับไปไว้ที่ใหม่ไปไว้ที่ใหม่นะครับเราจำเป็นต้องสต็อปจริงๆถึงแม้ไม่สต็อปเนี่ยก็ copy ได้แต่มีความเสี่ยงว่าข้อมูลที่ copy มาจะไม่สมบูรณ์นะครับเราก็ต้องสต็อปตัวเก่าก่อนจากนั้นเราสร้างไฟล์ my.ni ขึ้นมาตัวใหม่โดยใน my.ini นะครับจะมีจุดที่ต้องแก้อยู่2จุดก็คือ data dir ต้องระบุตำแหน่งที่เก็บไฟล์นะครับโดย data โดยไฟล์ my.ni ตัวใหม่นะครับจะต้องระบุdata ที่เก็บไฟล์ให้แตกต่างจากของเดิมใช้ร่วมกันไม่ได้ใช้ร่วมกันไม่ได้นะครับแล้วก็พอร์ตต้องเป็นคนละพอร์ตนะคนละช่องทางสื่อสารกันนะครับหลังจากเรามี myni เรียบร้อยแล้วเราก็ทำการติดตั้งนะครับโดยสั่ง myld install ตั้งชื่อ service ตัวใหม่ไม่ให้ซ้ำกับของเดิมแล้วก็อ้าง default fileนี้ปัญหาที่พบบ่อยเวลาติดตั้งนะครับก็วันนี้เจออะไรบ้างนะก็คืออันที่หนึ่งไม่ได้เป็นแอดมินติดตั้งไม่ได้อันนี้จะเจอใน Vista กับ XP กับ7เพราะฉะนั้นทางแก้ก็คือทำไงครับติดตั้งไม่ได้ก็ต้องล็อกอินเป็นแอดมินนะครับเปิดหน้าต่างมาคลิกขวาแล้วก็ Run as Adminอันที่2นะครับสะกดผิดอันนี้ไม่น่าให้อภัยนะครับเขียน default file อย่างเงี้ยเป็น default เฉยๆนะครับอันที่3สะกดถูกนะครับแต่พอติดตั้งไปแล้วที่ service นะครับที่ service นะครับได้ see program file mysql แล้วก็ mysld ซึ่งผิดเป็นตำแหน่งของไฟล์ EE ที่ผิดเพราะของจริงจะอยู่ที่ MySQL 1แล้วก็บินแล้วก็ถึงจะ MySQL D นะครับก็คือเขาหา MySQL มาผิดตัวหรือหาไม่เจอก็เลยได้ตัวนี้ออกมานะครับก็เลยทำให้สวิตช์สตาร์ทไม่ขึ้นทางแก้ล่ะครับทำยังไงคนที่ถูกแก้ไปทำยังไงครับในเมื่อเขาหาไม่เจอเราก็ทำให้เขาหาเจอโดยระบุชื่อเต็มๆของเดิมเป็นอย่างนี้นะครับผม copy มานะครับ MySQL หาไม่เจอใช่ไหมเราก็ระบุผ่าเต็มๆแต่เนื่องจากว่าโปรแกรมไฟล์มีเว้นวรรคอยู่เราก็อยู่ใน double quote นะครับแล้วก็ MySQL อันนี้ก็ copy มาเลยนะครับ MySQL ฮะอย่าไปพิมพ์เองก็เดี๋ยวผิดอีกนะครับแล้วก็bin
แล้วก็จุด exe จะมีหรือไม่มีก็ได้ก็คือระบุเต็มๆเลยว่า myld ของเราอยู่ที่ไหนจะได้ไม่ผิดฝาผิดตัวนะครับถัดมานะครับติดตั้งเสร็จแล้วสตาร์ทไม่ขึ้นอีกแล้วเป็นอะไรได้อีกอันนี้ก็คือเป็นที่ my.ini ข้างในนั้นไม่ได้พิมพ์แบบนี้อาจจะสะกดผิดอะไรพวกนี้อันนี้ก็ไม่น่าให้อภัยเช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับถ้ายังมี error อื่นอีกก็ต้องเป็นสาเหตุอื่นต้องค่อยๆไล่ไปนะครับ common error ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับบางเวอร์ชันที่ต่ำกว่านี้นะครับเช่น 5.1.20 หรือจุดต่ำกว่านี้นะครับบางรุ่นมีบั๊กตอนติดตั้งนะครับคือเราสั่งติดตั้งแล้วด้วยขีด install ขีด default file ทุกอย่างถูกต้องนะครับแต่เวลาเขา register คำว่า default file เนี่ยแทนที่จะได้หน้าตาแบบนี้ออกมานะครับกลับได้เป็นแบบนี้คือคำว่า default file หายไปกลายเป็นเหลือแค่นี้อยู่ในเซอร์วิสทำให้สตาร์ทไม่ขึ้นหรือสตาร์ทขึ้นแต่ว่าไฟล์นี้ไม่ถูกใช้งานเพราะขาดคำว่า default file ไปอันนี้จะเป็นบั๊กในบางรุ่นนะครับถ้าเจอกรณีนั้นเนี่ยต้องล่อหลอกนะครับด้วยการพิมพ์ซ้ำไปอีกรอบหนึ่งขีด default file เท่ากับแล้วก็เบิ้ลเข้าไปแบบนี้นะครับเขาถึงจะรีจิสเตอร์ได้ถูกต้องแต่ว่าวันนี้ยังไม่เจอนะครับเพราะว่าทุกคนใช้เวอร์ชันที่ไม่มีปัญหาเรื่องนี้ละเขาก็เลยรีจิสเตอร์ได้ถูกต้องนะครับถ้าเหลือบากกว่าแรงจริงก็ใช้Instant Configuration Visa ช่วยติดตั้งให้ไม่ต้องมาพิมพ์เองแบบนี้โอเคนะครับมีคำถามเรื่องการติดตั้งสวิตช์ตัวที่2ที่3ไหมครับถ้าไม่มีก็แสดงว่าถ้าผมให้ติดตั้งอีกสวิตช์นึงพอร์ต3308ที่ Data 3ทำได้ไหมครับทำได้นะครับมั่นใจเลยนะครับมั่นใจเลยดีใจด้วยครับที่ทำได้นะครับหลังจากที่เรามี MyAltest มา5ตัวแล้ว 4-5 ตัวแล้วบางคนมีเบอร์1 2 3 4 5นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูวิธีลบทีนี้เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับการ Start Stop เราก็ใช้ GUI ช่วยได้นะก็คือคลิกขวา Start คลิกขวา Stop นะถ้าเป็นคำสั่งของ Windows เองก็ใช้ Net Start Net Stop นะครับ Net Start แล้วก็ตามด้วยชื่อ Service ที่เราตั้ง MyAltest ขีดล่าง Testร่างเทส2เทส3อะไรก็ว่าไปนะครับบอกชื่อผิดก็สตาร์ทสต็อปไม่ได้แค่นั้นเองนะครับส่วนการเอาออกนะครับเราใช้ myld ขีด remove แล้วตามด้วยชื่อเซอร์วิสที่เราต้องการจะลบออกนะครับข้อก่อนจะสั่งลบออกนะครับควรจะปิดMMC ไปก่อนนะครับคือปิดหน้าจอนี้ไปก่อนเพราะว่าถ้าเปิดค้างไว้อยู่เนี่ยบางทีมันจะลบไม่ออกพอลบไม่ออกเนี่ยเราจะใส่สวิตช์ชื่อเดิมไม่ได้เพราะว่ามันยังค้างอยู่เราต้องรีสตาร์ทเครื่องเท่านั้นถึงจะหายนะครับงั้นเพื่อความชัวร์เนี่ยเราปิดหน้าต่างนี้ไปนะครับแล้วก็ค่อยสั่งรีมูฟจำชื่อไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปสั่งรีมูฟออกนะครับคำสั่งในการสั่งรีมูฟก็ต้องเป็นแอดมินนะครับผมออกคอนโซลเป็นแอดมินคลิกขวา run as administrator นะครับของผมเป็น7ก็เลยต้องออกหน้าจอแอดมินก็ mysqld สำหรับการ remove เนี่ยใช้ myld เฉยๆก็พอไม่ต้องอ้างผ่านเต็มๆนะครับเพราะว่าใช้ myld ตัวไหนเวอร์ชันเก่าเวอร์ชันใหม่ก็ remove ออกได้เหมือนกันขีด remove แล้วก็ mysqldชื่อ service นะครับ อาจจะเก็บเทสไว้หรือลบออกหมดเลยก็ได้นะครับสมมุติว่าผมจะลบไม้เอาเทสออกผมก็สั่งขีด remove test นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้แอดเข้าไปก็เลยไม่มีนะครับนะแต่ผมมีไม้เอา2
ถ้าลบได้นะครับจะขึ้นว่า service successfully removed นะครับอะไรที่เราสร้างผิดไปก็ไปเอาออกได้นะครับโอเคนะครับลองเอาออกดูเลยแต่อย่างที่บอกนะครับให้ปิดให้จำชื่อไว้ก่อนแล้วปิดหน้าจอ service control ไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาสั่ง remove mysql dedoc นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ลบออกเฉพาะสิ่งที่เราใส่เข้าไปนะครับตัวเซอร์วิสหลักที่เป็นที่มาจากตัวโปรแกรม install เนี่ยไม่ต้องเอาออกนะครับเดี๋ยวถ้าเอาออกแล้วเดี๋ยวจะไม่มี MySQL ใช้ต้องติดตั้งเข้าไปใหม่ครับ remove เฉพาะเซอร์วิสโฟลเดอร์ไฟล์ต่างๆยังอยู่ครับ remove นี่เป็นการลบservice ออกเฉยๆแต่ว่าตัว data ไฟล์ config ทั้งหลายยังอยู่ครบนะครับพร้อมที่จะติดตั้งเข้าไปใหม่ก็ install ใหม่เข้าไปได้ครับผมมีใครติดปัญหาเรื่องการ remove ของเก่าที่ทำผิดๆไว้ไม่ออกบ้างมีไหมครับไม่มีนะครับได้ครับแต่ต้องเป็นแอดมินครับการสตาร์ทสต็อปนะครับเน็ตของเก่าเราอาจจะยังไม่ได้สตาร์ทไว้เพราะฉะนั้นก็ลองสตาร์ทดูนะครับเน็ตสตาร์ทแล้วก็ชื่อเซอร์วิสนะครับเซอร์วิสเราชื่อ MySQL 51ก็51เซอร์วิสชื่อ MySQL เฉยๆก็MySQL เฉยๆดูของเราเองนะครับ net start คือสั่งให้ service start net stop คือสั่งให้ service หยุดทำงานคำสั่ง net start net stop ไม่ใช่ของ MySQL นะครับเป็นคำสั่งของ OS นะเป็นของ Windows สามารถ start stop ได้ทุก service ของ Windows นะครับบางทีเราขี้เกียจเข้าไปหน้า MMC เพราะว่าเข้าหลายขั้นตอนคลิกขวามาเนทกว่าจะเข้าไปได้นะครับเราออกดอทเราพิมพ์เอาจะเร็วกว่านะครับเนี่ยกว่าจะเข้ามาเจอเซอร์วิสกว่าจะหาเซอร์วิสเจอนะครับประมาณนี้นะครับของผมมีตอนนี้เหลือแค่ MySQL ธรรมดากับ MySQL 51นะครับอันนี้เราติดตั้งสวิตช์เป็นแล้วเอาออกก็เป็นรีจิสเตอร์สวิตช์ก็เป็นรีมูฟออกก็เป็นนะครับสตาร์ทสต็อปก็ทำได้ไม่ยากนะครับถัดมานะครับก็อันนี้จะพูดคร่าวๆเกี่ยวกับลีนุกนะครับเกี่ยวกับลีนุกการติดตั้งบน Linux ทำยังไงนะครับก็ทำไม่ยากนะครับทำไม่ยากผมจะลองติดตั้งให้ดูนะครับถ้าเราติดตั้งจาก RPM package หรือ Debian package เนี่ยนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยสั่งติดตั้งอย่างเดียวก็ได้ครบทุกอย่างนะครับแต่ถ้าเราดาวน์โหลดเป็น zip file เป็น zip file มานะครับการติดตั้งนั้นเราก็เริ่มต้นเดี๋ยวผมเริ่มต้นนะครับเราก็อันซิปมาดูคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะไม่ได้ทำลีนุกเราก็อันซิปออกมาจะได้โฟลเดอร์ชื่อยาวแบบนี้นะครับ
แล้วก็เดี๋ยวผมเขียนสรุปให้นะอันนี้ทำไปก่อนทำ symbolic link นะครับเป็นผมแตกไว้ที่ user local แล้วก็ชื่อเก่าชื่อใหม่ชื่อว่า mysql ก็พูดง่ายๆก็คือชื่อเต็มๆของเขาเนี่ยยาวมากอ้างถึงลำบากผมก็ทำ symbolic link ชื่อ mysql ขึ้นมาใช้แทนของเดิมจากนั้นก็ cd เข้า mysqlก็จะมีโฟลเดอร์ต่างๆครับโฟลเดอร์บินเก็บโปรแกรมโฟลเดอร์ data เก็บข้อมูลนะครับโฟลเดอร์สคริปต์เก็บสคริปต์สำหรับติดตั้งนะครับโฟลเดอร์ซัพพอร์ตไฟล์เก็บสตาร์ทอัพสคริปต์เอาไว้การติดตั้งนะครับเราก็จะแอด user เข้าไปก่อนแอด user ชื่อ mysql ซึ่งผมมีอยู่แล้วหลังจากแอด user ชื่อ mysql เสร็จนะครับก็รันสคริปต์ชื่อMySQL install db สคริปต์นี้นะครับจะทำการสร้างดาต้าเบสชื่อ MySQL ให้เราลงไปในโฟลเดอร์ data เดิมทีนั้นโฟลเดอร์ data จะว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยนะครับถ้าว่างเปล่าเนี่ย MySQL service start ไม่ขึ้นนะครับก็จะต้องรันสคริปต์ตัวนี้ก่อนหลังจากรันสคริปต์ตัวนี้นะครับอันนี้ผมรันไปแล้วเราก็จะติดตั้งสวิตช์โดยการ copy support fileMySQL server ไปไว้ที่ etc init.d อันนี้ขั้นตอนนี้เนี่ยเหมือนกับการเราติดตั้งสวิตช์ลงไปนะครับเหมือนกับเราสั่ง mysld install นั่นแหละนะครับอันนี้ก็แต่ว่าเป็นสำหรับใน Linux เป็นแค่ไฟล์ธรรมดาเราก็ copy ไฟล์ไปไว้ในโฟลเดอร์ที่ Linux ระบุนะครับหลังจาก copy เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็สั่งสตาร์ทนะครับก็ etc init.d mysql แล้วก็สั่งสตาร์ทอันนี้ก็เหมือนกับคำสั่ง net start เพื่อให้ mysql ทำงานนะครับหลังจาก mysql start ขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเหมือนกับเราติดตั้งตามปกติแต่ไม่มีพาสเวิร์ดสามารถใช้ mysql enter เข้าไปได้เลยคือพาสเวิร์ดยังไม่ถูกเซตเราก็ต้องเซตพาสเวิร์ดนะครับซึ่งขั้นตอนนี้เป็นออปชั่นอลแต่ควรทำนะครับก็คือใช้ mysql admin password แล้วก็ระบุ password ใหม่ไปเช่น1234เรียบร้อยตอนนี้จะไม่สามารถเข้าได้ละโอเคนะครับต้องระบุ password 1234จะเข้าได้อ่ะนี่คือวิธีติดตั้งในแบบย่อๆนะครับคำสั่งไหนครับเดี๋ยวนะครับนี่ใช่ไหมครับคำสั่งนี้นะครับใช้ใน Windows ได้เพราะโปรแกรมไมค์ถ้าแอดมินมีใน Windows นะครับคำสั่งนี้เนี่ย อยู่ที่ Shell ครับเป็นโปรแกรม exe ใช่ครับไมค์ถ้าแอดมินเนี่ยเป็นโปรแกรม exe นะครับซึ่ง mysql admin password 1234เนี่ยตัว instant configuration wizard ทำให้เราก็เลยไม่ต้องเซตเองนะครับโอเคสรุปอีกทีนะครับก็1ก็คือ unzip ก็คือทาผมเขียนเป็น shell แล้วกันนะครับทา xf mysqlหลังจากนั้นก็ทำ symbolic link นะครับ ln -s mysql เดิมเนี่ยเป็น mysql เฉยๆจากนั้นก็ cd เข้าไปแล้วก็ add user นะครับ add user จะทำก่อนหรือทำหลังก็ได้นะครับแต่ต้องทำก่อนจะติดตั้งrun script นะครับ mysql install db นะครับหลังจาก run script แล้วก็พร้อมที่จะ start นะครับเราก็ copy start up script สำหรับการ start นะครับไปไว้ที่ etc init.d ถ้าเป็นของ red hat เนี่ยเราก็ใช้
CHK config เพื่อติดตั้งสวิตช์อีกทีนึงครับระบุชื่อ mysql.server แต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็อาจจะไม่มีคำสั่ง CHK config เมื่อกี้ผมไม่ได้ทำให้ดูนะครับแล้วก็ start switch นะครับถ้า start แบบพื้นๆก็คือระบุชื่อไฟล์ไปอันนี้เขียนเป็น 6.1 แล้วกันไม่จำเป็นต้องทำนะครับแล้วก็ถ้าเราติดตั้งด้วย CHK config เนี่ยก็สั่ง service mysql.server start ได้เลยอันนี้ต้องสั่ง start เหมือนกันอันนี้เมื่อกี้คือที่ผมสั่ง start เครื่องนะครับสั่ง start mysql server ก็คือระบุชื่อไฟล์สคริปต์สำหรับ start แล้วก็ตามด้วย command start แต่ว่าถ้าเป็นตระกูล red hat นะครับหลังจากเราติดตั้ง switch แล้วเราสามารถสั่งคำว่า service แล้วก็ตามด้วยชื่อ switch แล้วก็ตามด้วย command start ได้เลยอันนี้เทียบเท่ากับคำสั่งอะไรครับ net start net stop ใน windows นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ secure นิดหน่อยด้วยการรันคำสั่ง mysql admin นะครับคำ command password แล้วก็ตั้ง password ใหม่ก็เป็นว่าพร้อมจะใช้งานนะครับพร้อมจะใช้งานตัว mysql นี่เป็น setting ไว้ไหนตัว mysql ใช่มั้ยครับอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วแต่เราต้องการใช่ครับในกรณีของผมเนี่ยไว้ user localเอา copy folder เอา copy file มาไว้ที่ user local แล้วก็แตกเพราะฉะนั้น folder ก็ที่จะได้ก็จะเป็น mysql ซ้อนเข้าไปครับผมประมาณนี้นะครับจะไว้ในfolder ไหนก็ได้นะครับอันนี้คือขั้นตอนติดตั้งบน Linux นะครับถ้าอาจารย์สนใจอาจารย์ก็ต้องเอา Linux มาลงดูนะครับสำหรับ Linux นะครับจะมีวิธีการ start stop ไม่เหมือนกับ Windows Windows แค่ติดตั้งสวิตช์แล้วก็สั่ง net start net stop สำหรับบน Linux นะครับก็จะมี mysqld เหมือนกันก็คือตัวโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์เลยแล้วก็มีสคริปต์ครับสคริปต์ mysqld-save สคริปต์นี้ใน Windows ไม่มี mysqld-save นั้นเป็น shell สคริปต์ทำหน้าที่ไปเรียก mysqld ให้ startให้ทำงานแล้วก็คอยมอนิเตอร์ mysqld นะครับไม่ให้ตายถ้า mysqld ตายไปเมื่อไหร่ error นะครับ mysqld-save ก็จะปลุกขึ้นมาใหม่ทำให้เป็นอมตะนั่นเองนะโดนคิวไปเท่าไหร่ก็ถูกสตาร์ทขึ้นมาใหม่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคิวหรือจะทำลายโปรเซสนี้ได้เนี่ยเราต้องทำลายโปรเซสพี่เลี้ยงก่อนก็คือ mysqld-save แล้วถึงจะทำลาย mysqld ได้แต่ไม่ควรทำนะครับเพราะว่า เดี๋ยว data file เราจะเสียหายต้องมานั่งซ่อมแซมนะครับ mysql.server ไฟล์นี้เป็น startup script ครับที่ผม copy ลงไปใน init.d นั่นเองตัวโปรแกรมนี้เป็น shell script เช่นเดียวกันรับคำสั่ง start รับคำสั่ง stop รับคำสั่ง restartmysql.server จะไปเรียก mysql-save mysql-save ไปเรียก mysql เรียกกันเป็นทอดๆแบบนี้โอเคนะครับตรงนี้จำเป็นต้องมีไหมก็จำเป็นต้องมีถ้าต้องการให้ตัว mysql-server ทำงานตอนเปิดเครื่องนะครับส่วน mysql-multi ในนี้ในบน Windows ไม่มีเพราะว่าอันนี้เป็น Perl script เป็น Perl script นะครับทำหน้าที่start mysql มากกว่า1ตัวเพราะฉะนั้น mysqld multi กับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถ้า Linux เรามีเซิร์ฟเวอร์เพียงตัวเดียวคือ mysql เซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวเราก็ใช้ตัวนี้ถ้ามีมากกว่า1ตัวจะต้องใช้สคริปต์ตัวนี้นะครับสคริปต์ตัวนี้มีความสามารถในการ start stop ได้มากกว่า1ตัวนะครับบน Windows ไม่มีเพราะว่าเรา register serviceได้มากกว่า1อันนะครับจะมีไม้เอาชื่ออะไรก็รีจิสเตอร์ได้เลยนะครับแต่บน Linux นั้น เพื่อความสะดวกเขาจะใช้ mysqld multi นะครับในการ start stop หลายๆตัวอ
การอัปเกรดการอัปเกรดนะครับก็ถ้าเราติดตั้งใหม่โดยใช้ตัวเซตอัพนะครับเราจะได้โฟลเดอร์ใหม่เลย MySQL แต่บางทีถ้าเรามีโปรแกรมอยู่แล้วแล้วเราเลือก Data DR เดิมกับเวอร์ชันเก่าเขาก็จะไม่ไปยุ่งกับดาต้าเบสที่เรามีอยู่แล้วทำให้ table ที่มีไม่ครบอย่างตอนช่วงเช้าเราโชว์ table จาก MySQL database นะครับของผมมี23 table ของบางคนที่เป็นเวอร์ชันเก่าอาจจะมีแค่17 table มีไม่เท่ากันนะครับมีไม่เท่ากันก็ทำงานได้แต่ว่าพอจะใช้ฟีเจอร์ใหม่บางตัวก็จะไม่มีแค่นั้นเองนะครับถ้าเราไม่ได้โดนฟีเจอร์ใหม่เลยก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ทางที่ดีควรจะอัปเกรดให้โครงสร้างของ MySQL database เนี่ยเหมือนกับเวอร์ชันใหม่นะครับโดยจะมีโปรแกรมชื่อ MySQL Upgrade ให้นะครับก็โปรแกรม MySQL Upgrade เนี่ยเป็น client แปลว่าจะต้องล็อกอินเข้าเซิร์ฟเวอร์เพราะฉะนั้นเราสั่ง MySQL Upgrade -u -p แล้วเขาก็จะล็อกอินเข้าไปแล้วก็ไปสำรวจดาต้าเบส MySQL ของเราเองนะครับว่ามี table มีคอลัมน์ครบไหมไม่ครบเขาจะอันเตอร์ให้เลยนะครับหรือถ้าเราอัพมาไกลมากเช่นอัพมาจากเวอร์ชัน 4.1 มาเป็น 5.1 อย่างนี้เป็นต้นถ้าเขาพบว่าโครงสร้างของ MySQL เนี่ยยังเป็นเวอร์ชันเก่าอยู่เขาก็จะทำการสร้างตารางต่างๆให้ใหม่ไม่ใช่เฉพาะแต่ในดาต้าเบส MySQL นะครับดาต้าเบสทุกอย่างเราเลยดาต้าเบสของเราด้วยดาต้าเบสของโปรแกรมเราเขาก็จะอัปเกรดให้หมดนะครับนี่คือโปรแกรม MySQL อัปเกรดนะถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลอยู่เยอะเนี่ยต้องหยุดการใช้งานเลยเพราะว่าการอัปเกรดเนี่ยคือการสร้างเทเบิลใหม่ขึ้นมาแล้วก็ย้ายข้อมูลจากเทเบิลใหม่มาอยู่จากเทเบิลเก่ามาเทเบิลใหม่ถ้าเรามีข้อมูลเยอะอัปเกรดก็จะใช้เวลานานนะครับการรันมากกว่า1เครื่องมี requirement อยู่2ข้อคืออะไรครับการรันเซอร์วิสMySQLมากกว่า1ตัวอันที่1คือพอร์ตนะครับหรือเน็ตเวิร์กเนี่ยต้องไม่ตรงกันนะครับอันที่2คือตัวเซอร์วิสเนมนะครับอันที่3คือ data dir นะครับใช้ร่วมกันไม่ได้นะครับอันนี้ก็ดูเหมือนจะซ้ำนะครับอันนี้ก็แค่พิมพ์แค่นี้จริงๆมันใช้ไม่ได้หรอกนะครับมันมีอะไรลึกๆอีกหลายๆตัวอุปสรรคที่เราเจอนะครับถ้าเราสั่งแค่นี้อินซอร์ติดสตาร์ทไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาใช้ MyAnyร่วมกันในเมื่อใช้ MyAnyร่วมกันแปลว่าพอร์ตจะพอร์ตเดียวกัน Data ก็จะ Data เดียวกันนะครับทีนี้การสต็อปถ้าเรามี MySQL Start อยู่เราจะสต็อปยังไงครับทบทวน Net Stop นะครับคำสั่ง net stop เนี่ยคือเป็นการ stop service ที่เครื่องนี้นะครับ net stop หรือว่าเข้าไปคอนโซลเนี่ยแล้วก็ไปสั่งคลิกขวาสั่ง stop ก็เป็นการ stop ที่เครื่องนั้นๆ นะครับแต่ว่า stop ของที่อยู่ข้างๆเราได้ไหมครับไม่ได้นะครับการ stop ข้ามเครื่องนะครับเราจะต้องล็อกอินเข้าไปเครื่องนั้นได้ก่อนล็อกอินผ่าน MySQL นะครับMySQL -u root -p104 -h ช่องโกงบอกว่าเครื่องปลายทางคืออะไรนะครับเครื่องปลายทางเรา IP อะไรเช่น IP localhost อ่ะ stop ตัวเองนะครับแล้วก็พอร์ตอะไรถ้าไม่ได้ใช้3306ใช้ P ใหญ่บอกพอร์ตนะครับผิดนะครับเดี๋ยวนะฮะ net startMySQL 51ผมสตาร์ทขึ้นมาก่อนครับทีนี้เอาMySQLเฉยๆแล้วกันผมสตาร์ทขึ้นมาก่อนแล้วก็ผมจะสต็อปสวิตตัวนี้นะครับตอนนี้สวิตของผมสตาร์ทแล้ว
ตรงนี้นะครับสตาร์ทอยู่ถ้าต้องการสต็อปเนี่ยสั่ง netstop ไม่มีปัญหานะครับอีกวิธีนึงก็คือใช้ myadmin เมื่อกี้ผมพิมพ์ผิด myadmin นะครับล็อกอินเข้าไปที่เครื่องปลายทางนะครับล็อกอินเข้าไปที่เครื่องปลายทาง IP address อะไรพอร์ตอะไรแล้วก็ตามด้วยคำสั่งชัตดาวน์ myadmin นะครับแล้วก็พยายามล็อกอินให้ได้ถ้าล็อกอินไม่ได้ก็ชัตดาวน์ไม่ได้นะครับใช้ขีด u ขีด p บอก user บอก password บอก IP address ของเครื่องปลายทางที่เราจะ connect เข้าไปบอก port นะครับแล้วก็ตามด้วยคำสั่ง shutdown นะครับrefresh ดูนะครับตอนนี้ไม้เราของผมเนี่ยไม่ start แล้วเห็นไหมครับโอเค start ใหม่นะครับตอนนี้สตาร์ทแล้วนะครับสตาร์ทตามปกตินะครับก็สามารถใช้ myel admin ชัตดาวน์ข้ามเครื่องได้กด enter ปุ๊บเรียบร้อย refresh ดูนะครับ stop ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าห้องนี้ต่อเน็ตนะครับแล้วเราต่อ networkผมสามารถไปชัตดาวน์ myel ของเครื่องอื่นๆได้ไหมครับถ้าผมรู้ IP รู้พาสเวิร์ดไม่ได้เพราะว่าการเราไม่ได้อนุญาตให้ล็อกอินได้ถูกต้องครับใช่ถ้าเราล็อกอินเข้าเครื่องปลายทางไม่ได้ก็สั่งชัตดาวน์ไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวจะมีแอบแกล้งกันนะครับเดี๋ยวเรื่องการกำหนดว่าใครล็อกอินจากเน็ตเวิร์กได้ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวก็จะอยู่ในหัวข้อ security นะครับถ้าผมล็อกอินเข้าเครื่องอื่นได้แต่ไม่ใช่ root ผมก็สั่งชัตดาวน์ไม่ได้เช่นเดียวกันครับคนที่สั่งชัตดาวน์ได้คือเป็น root เท่านั้นนะครับหรือมี super privilege นะครับถึงจะสั่งชัตดาวน์ได้โอเคนี่คือเรื่องของเซิร์ฟเวอร์ start stop install นะครับถ้าลืมพาสเวิร์ดรูทจะทำยังไงนะครับจริงๆเดี๋ยวจะมีในบทเรื่อง security นะครับแต่มีคนลืมไปแล้ว1คนครับก็รีเซ็ตให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะมีนะครับมีแต่ว่าเดี๋ยวเราไปพูดในบทนั้นนะครับอันนี้คำถามที่สำคัญมากลืมพาสเวิร์ด1ก็คือลืมนั้นก็ไม่สามารถกู้ได้นะครับทำได้คือรีเซ็ตใหม่จะไม่รู้พาสเวิร์ดเดิมคืออะไรนะครับแต่รีเซ็ตใหม่ได้นะครับในบทนี้นะครับก็พูดถึงว่าไม้เรานั้นที่มีให้ดาวน์โหลดนั้นมีเวอร์ชันอะไรบ้างเป็นไบนารีติดตั้งได้เลยแล้วก็เป็นซอร์สโค้ดต้องมาคอมไพล์เองซึ่งไม่แนะนำนะครับการติดตั้งก็ไม่มีอะไรมากถ้าเป็น Windows ก็เน็กๆๆนะครับแล้วก็ตอบคำถามเรื่องเซอร์วิสให้ดีนะครับก็จะติดตั้งได้หลังจากติดตั้งแล้วเนี่ยเทเบิลที่มีมาเนี่ยอาจจะมีข้อมูลไม่ครบอย่างแรกก็คือ Time Zone Table ไม่มีค่าก็จะต้องเอาสคริปต์มารันเพื่อโหลดข้อมูลเพิ่มเข้าไปแต่เราไม่ได้ทำนะครับการ Start Stop Service ไม่น่ามีปัญหานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทดสอบดูนะครับจำวิธีติดตั้งสวิตช์ได้ไหมนะติดตั้งไม้เอาเทสอย่างเงี้ยยังทำได้ไหมวันเดียวลืมหรือเปล่านะครับโอเค